สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมารีวิว20พื้นที่ที่คนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดเวลาไปเที่ยวกรุงเทพนะครับคือรายชื่อที่ผมจะพูดมาในคลิปนี้มันรวบรวมจากหลายข้อมูลที่ผมค้นหามาใน Google นะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่ายังขาดอยู่ทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างของผมนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะดูคลิปนี้ทุกคนถ้าใครอย่างที่ถ้าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับบอกว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยมากหนึ่งก็คือเวลาที่คนต่างชาติมาเที่ยวไทยเขาจะได้เรียนรู้ทางสถานะแล้วก็วัฒนธรรมเยอะแยะจากพื้นที่ที่เขาเช็คอินแล้วก็เวลาไปเที่ยวไทยก็คือได้พบเจอกับคนไทยแบบเป็นกันเองมากแล้วก็ที่ไทยมีพื้นที่ทางเที่ยวทางกินทางช้อปปิ้งเยอะแยะแล้วเวลาเดินทางมันสะดวกมากแล้วเวลาที่ไปเที่ยวไทยก็คือราคามันก็ไม่แพงมากมันเหมาะสมกับงบของแต่ละคนนะครับมันก็คืออาจจะเป็นปัจจัยทำให้คนต่างชาติชอบไปเที่ยวไทยมากที่สุดนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ผมจะพูดถึงมาในคลิปนี้รับรองว่ามีหลายคนที่กำลังดูคลิปของผมอยู่อาจจะไม่เคยเช็คอินแล้วก็มาเที่ยวที่นี่มาก่อนแน่นอนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมพลาดคลิปของผมนะครับต้องดูให้จบนะครับทุกคนคือพื้นที่แรกที่ผมจะพูดถึงที่มีคนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดเวลาไปเที่ยวไทยก็คือเยาวราชนั่นเองนะครับคือโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้เยอะมากเกี่ยวกับพื้นที่นี้แค่รู้ว่าที่นี่มันเป็นโซนของคนจีนแล้วก็มีของกินเยอะมากแล้วเวลาที่เราถ่ายรูปในนั้นมันขึ้นรูปสวยๆมากมันคืออาจจะเป็นปัจจัยทำให้คนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดแล้วพื้นที่ที่สองก็คือพระบรมมหาราชวังกรุงเทพนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบคนต่างชาติชอบเช็คอินมากๆเวลาไปเที่ยวไทยนะครับคือทุกคนถ้าสมมติว่าผมออกเสียงผิดก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่ผมเรียกซื้อพื้นที่พวกนี้กลัวออกเสียงผิดนะครับคือ โดยส่วนตัวเวลาที่ไปเที่ยวที่นี่ผมก็ไม่ได้ค้นหาอะไรมากมายนะครับแค่เห็นจากรูปที่เขาเช็คอินในบนโซเชียลคือมันสวยๆมากแล้วก็มันมีประวัติศาสตร์ประวัติมีประวัติศาสตร์ถูกปิดมีประวัติศาสตร์ไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าคือเยอะแยะผมชอบเช็คอินที่นี่แล้วก็อันที่3ก็คือวัดปากแก้วคือสวยสาเหตุที่ผมชอบไปเที่ยวที่นี่ก็คือมันสวยมากครับทุกคนแล้วก็พื้นที่ที่4ก็คือเวลาไปเที่ยวไทยไปเที่ยวกรุงเทพคนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดก็คือสยามนั่นเองที่สยามนี้มันก็มีเยอะแยะพื้นที่อย่างเช่นแต่เขาชอบถ่ายรูปที่ตรงที่สยามนะครับแล้วก็เห็นไอคอนเห็นป้ายที่เขียนว่าสยามแล้วก็พื้นที่ที่เขาก็ข้างๆนั่นเองก็คือสยาม Discovery แล้วก็พื้นที่ที่7ก็คือห้างเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็ใหญ่มากๆก็คือไอคอนสยามนะครับแล้วข้างๆแถวที่พื้นที่สยามคนต่างชาติเขาชอบเช็คอินมากที่สุดก็คือประตูน้ำนั่นเองนะครับเป็นพื้นที่ที่8ก็คือประตูน้ำเพราะว่าเวลาที่เดินเล่นแถวประตูน้ำมันมีให้เราเลือกเยอะทางเรื่องการช้อปปิ้งการซื้อของแล้วก็แถวประตูน้ำมันเป็นโซนที่แบบผมรู้สึกว่าคนต่างชาติก็ขายของแถวนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็พื้นที่ที่9นะใช่ไหมทุกคนพื้นที่ที่9ที่คนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดก็คือเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะครับเป็นห้างที่ใหญ่มากแล้วก็แถวนั้นมีของแบรนด์เนมเยอะแยะทำให้คนชอบเช็คอินมากที่สุดนะครับ
แล้วก็คือผมไม่รู้ทุกคนได้สังเกตหรือเปล่าแต่เวลาที่คนถ้าไปเที่ยวแถวประตูน้ำไปเที่ยวแถวเซ็นทรัลเวิลด์เขาจะเช็คอินมากที่สุดในบิ๊กซีเพราะว่าในบิ๊กซีมีของกินให้เราเลือกเยอะก็เป็นของกินที่แบบกินง่ายด้วยคือมีบางคนเขาซื้อเป็นกระเป๋าเดินทางใหญ่มากแค่ใส่แบบพวกของกินเวลาที่ไปซื้อในบิ๊กซีนะครับคือมันเยอะมากแล้วแบบคือแบบชอบอ่ะมีของกินให้เราเลือกเยอะแล้วก็ราคาพอดีอยู่11ก็คืออันนี้วัดปราแก้วนั่นเองนะครับสวยมากคือวันนั้นได้ไปมาแบบพาเพื่อนคนคือตอนนั้นทำงานที่กรุงเทพแล้วก็พาเพื่อนคนไทยไปคนเวียดนามไปเที่ยวทางนี้สวยสวยสวยมากๆแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับชอบมากเวลาไปเที่ยววัดปากแก้วนะครับสวยสวยสุดยอดแล้วก็พื้นที่ที่12นะคือตลาดนะตลาดน้ำเขาเรียกว่ายังไงอ่ะตลาดน้ำดำเนินสะดวกคือผมไม่รู้ว่าอันนี้ใช่เป็นพื้นที่ถูกหรือเปล่านะครับแต่แบบเวลาไปเที่ยวนี่มันเป็นแบบมันทำให้เราฟีลลิ่งว้าวคือมีตลาดแบบนี้ด้วยเหรอแล้วแบบดูวัฒนธรรมเวลาที่เขาขายของแล้วก็เขามันเป็นอะไรยูนิคกันนะครับทุกคนก็เขาชอบไปเที่ยวแถวนั้นมากนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือวัดถนนข้าวสารนะครับข้าวสารแบบสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบยังไงอ่ะแอคทีฟหน่อยแบบบาร์ฟิลลิ่งหรือว่าชอบบรรยากาศที่แบบมีเสียงดังเยอะมีบาร์เยอะก็ไปเที่ยวข้าวสารโอเคอยู่นะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่15ที่คนที่ขาดไม่ได้ก็คือตลาดจตุจักรนะครับตลาดจตุจักรเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้ซื้อของเยอะมากนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบมีเขาขายเยอะเยอะเยอะแยะแล้วก็ราคาพอดีอยู่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ผมที่คนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดนะครับพื้นที่16ก็คือตึกใบหยกนั่นเองนะครับคือผมไม่รู้อย่างเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรแต่เวลาที่เขาไปเที่ยวกรุงเทพเขาจะไปกินบุฟเฟ่ในตึกใบหยกแล้วก็ชมวิวจากนั้นบอกว่าอาจจะเป็นแต่ก่อนเป็นตึกสูงที่สุดแล้วก็เวลาที่ขึ้นในนั้นเราก็ได้ดูวิวของกรุงเทพทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นที่17ก็คือสกายวอล์กในตึกมหานครนั่นเองนะครับเป็นตึกที่สวยมากมีการออกแบบยูนิคมากนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็พื้นที่ที่17น่าจะเป็นเอเชียติกนะครับเอเชียติกคือไม่รู้ทุกคนได้ไปเที่ยวที่นี่หรือเปล่านะครับแต่เมื่อก่อนครั้งแรกผมไม่รู้ว่าไปเที่ยวที่นี่มันเป็นยังไงก็เลยหลงทางไปแบบตอนนั้นผมก็จะไม่ได้แบบไปพื้นที่ที่ไม่ถูกเลยอ่ะต้องตอนแรกก็คือเวลาที่ผมไปที่นู่นผมจะนั่งBTS ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นรู้สึกว่าเหมือนนั่งเรือต่อหรือว่านั่งแท็กซี่ต่อก็ไปได้สถานที่นี่เวลาที่คนต่างชาติชอบไปเที่ยวมากก็คือมีของกินเยอะแล้วก็รวบรวมกับมีของให้เราเล่นแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คือผมไม่รู้ทุกคนเรียกว่าอันนี้คืออะไรนะครับทุกคนก็พื้นที่18ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแคลนะครับคือคนต่างชาติชอบเช็คอินที่นี่มันอาจจะเกิดจากบอกว่าคือแบบหน้าตาของที่นี่มันหนึ่งก็คือมีประวัติศาสตร์
เยอะแยะสองก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบเก่าแก่มากอ่ะอาจจะทำให้คนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดที่นี่ก็คือผมไม่รู้ทุกคนเขามีทุกคนที่กำลังดูคลิปของผมอยู่เขามีสาเหตุอื่นๆอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พื้นที่ที่19ก็คือโมก้านั่นเองนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยหรือว่าเขาเรียกว่า Museum of Contemporary Art นะครับโดยคำย่อสั้นๆก็คือโมก้าเป็นพื้นที่ที่แบบเวลาเช็คอินแบบได้ลูกสวยเยอะๆมากนะครับทุกคนแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบเขาโชว์ในหนังสวยแบบยูนิคนะครับที่19หรือ20นะครับทุกคนก็คือซาฟารีวอร์นะครับคือจริงๆส่วนตัวก็ไม่เคยไปเที่ยวซาฟารีวอร์มาก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับสวยอะแต่เนาะก็ผมก็พูดถึง20พื้นที่ที่คนต่างชาติชอบเช็คอินมากที่สุดเวลาไปเที่ยวกรุงเทพแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามีพื้นที่อื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดไว้ในคลิปนี้ทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในลิงก์ด้านล่างในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกให้ที่มีกระทู้น่าดึงดูดมากที่สุดนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ